กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเป็นฉบับที่4นะคะประเทศไทยมีอากาศแปรปวนค่ะต่อนเนื่องไปจนถึงวันที่16มกราคมนี้นะคะโดยอาจจะมีฝนฟ้าขนอง ลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ด้วยนะคะมีการประกาศเตือนว่าอาจจะต้องมีการพกร่มในวันนี้36จังหวัดด้วยกันนะคะใ,ใครที่ไปเที่ยวงานมาแดงชาติพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะต้องมีการพกร่มเอาไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางค่ะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้ระดับน้ําลดลงจนเห็นโขดหินและเนินทรายแล้วนะคะดังนั้นต้องมีการขุดลอกคลองเพื่อสู้ภัยแ้งค่ะ นี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาตําบลบางหลวงอําเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะล่าสุดระดับน้ําเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนยังอยู่ในระดับต่ําเหนือเขื่อนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กักเก็บ วัดได้14เมตร48เซติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทรงตัวจากเมื่อวานนี้นะคะโดยเขื่อนเจ้าพยาโครงการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนไว้ที่70ลูกบาดเมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระบบนิเวทลำน้ำและผลักดันน้ำเค็มปากแม่น้ำค่ะ และจากการที่ระบายน้ำลงในอัตราที่น้อยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนมีระดับต่ำวัดได้เพียง5เมตรเซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจนเห็นโขดหินและเนินทรายโผล่เห็นนะคะภาพมุมสูงก็คือเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยส่วนที่บริเวณปากคลองทุ่งวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะ ชาวนาจากห้าตำบลประกอบด้วยตำบลมะขามเท่าหนองขุนวังหมันหนองน้อยและหนองแซงพร้อมใจกันขุดลอกคลองเก็บผักตบชวาขึ้นจากลำคลองมีรถแบ็คโฮสนับสนุนจากอบจอชัยนาทเปิดทางน้ำในคลองให้สามารถไหลได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะทำการสูบน้ำสนับสนุนเข้าคลองให้ชาวนาได้ใช้หล่อเลี้ยงนาข้าวหลายพันไร่ที่กำลังรอน้ำต่อชีวิตอยู่ ชาวนาบอกว่าถ้าไม่มีการลอกคลองเก็บผักตบชวาออกจากลำน้ำน้ำ,นำจะไหลได้ช้าค่ะจนไม่มีน้ำไหลไปถึงพื้นที่แปลงกเกษตรได้ทันเวลาจึงจำเป็นที่จะต้องมาร่วมลงแรงกันให้มีน้ำไปเลี้ยงต้นข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพานันธ์นี้และจะเตรียมพร้อมในการรับมือภัยแล้งกันต่อไปค่ะ ติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะมีการออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่สีแล้วเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบไปจนถึงวันที่16มกราคมนี้เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้สมผลให้ภาคตะวันออก เสียงส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดนำความชื้นจากทะเลเจีนใต้เข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกค่ะ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่นะคะซึ่งส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะแรกด,ด้วยค่ะ หลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิจะลดลงและมีลมแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกในบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้สำหรับเกษตรกรค่ะก็ควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้มีการประกาศเตือนเรื่องของฝน ช่ชอมะม่วงใช่ไหมคะแต่ว่าในระยะนี้ประกาศเตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนที่จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงลูกเห็บตกต่อเนื่องไปจนถึง16มกราคมนี้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t n n News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของช่อง t NN ช่อง16ค่ะเพื่อไ่พาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ